ยอ้อนลอยไปถมรบ,บทวิชาอาคมคุณพันหนึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงโปรดติดตามได้ในคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการศิลปะเวทนะครับคลิปนี้นะก็ต้องบอกเลยนะครับคิดว่าน่าจะตอบโจทย์คุณไอนิวและก็คุณกวีเรียบร้อยแล้วนะเราตัดสินใจที่จะทำรีวิววิชาอาคมขุนพันหนึ่งนะครับซึ่งฉายในปี2016นะหรือ2559นะคือก็ครบทั่วเลยเอาพูดง่ายๆนะทำครบ3ามภาคเลยนะครับ นะส่วนภาพ3มเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับอย่าลืมนะอาทิตย์หน้าเขาจะฉายกันแล้วนะใครอยากดูนะครับว่าไอที่เรารีวิววิชาคมไปเนี่ยมันจะมีอะไรนอกเหนือจากนี้นะไปดูได้ในหนังขุนพันสามนะครับผมกาลังจะฉายสัปดาห์หน้านี้นะครับแต่ในครั้งนี้เนี่ยก็ตัดสินใจที่จะทํารีวิวปฐมบทวิชาคมในขุนพันหนึ่งนะครับเพื่อให้มันครบทั้ง3ภาคกันไปเลยนะเรื่องของขุนพันหนึ่งเนี่ยตอนแรกนะครับก็คิดอยู่นะว่าเราเอะเราจะ เราจะ move on จากเรื่องขุนพันธ์กันไปหรือยังนะปรากฏว่าเรา move on ไม่ได้กันจริงๆนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เลยเอ้าไหนๆก็ท,ทำให้ครบ3ภาคเลยนี้ประถมะบทปี2016เนี่ยมันปีที่ค่อนข้างตื่นเต้นนะสำหรับผมเนี่ยที่บอกว่าจะมีการนำนำประวัติหรือจะฉายภาพะยนตร์เรื่องขุนพันธ์เพราะว่าเรื่องของท่านขุนพันธ์เนี่ยเราอยู่ในในช่วงที่เราศึกษาประวัติเรื่องของวิชาคมในเรื่องของวิชาของเขาอ้อก็ดีนะจากหนังสือนะเพราะเราไม่ได้ไปทางใต้เนาะ เราก็สนใจว่าเออท่านขุนพันธ์เนี่ยท่านเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ประจวบกับหลายๆเรื่องนะเรื่องครั้งที่มีการจัดทำจัตุคามรามเทพบอดีนะท่านขุนพันธ์เนี่ยนะครับก็ก็มีชื่อเสียงนะครับมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ประจักษ์นะต่อสื่อมวลชนต่างๆแล้วก็คนทั่วไปได้รู้จักว่าจัตุคามรามเทพคือเทพองค์ไหนแล้วก็ท่านขุนพันธ์เนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะครับจนจนท่านสิ้นไปเนี่ยก็ได้เรียกว่าเป็นการที่เราจะดูซิว่าไอ้สิ่งที่เราฟังเนี่ยในภาพยนตร์เนี่ย เขาจะทําอะไรมาให้เราดูบ้างนะโดยเฉพาะเรื่องของวิชาคมนะทีนี้ในโดยเนื้อเรื่องนะครับโดยเนื้อเรื่องเนี่ยในในฉากที่ผมดูนะครับของวิชาคมต่างๆในขุนพันธ์หนึ่งเนี่ยตอนแรกสุดนะครับพอทราบว่าคู่ปรับของขุนพันธ์เนี่ยคืออเวสดอตาเละนะครับหรือในเรื่องเนี่ยเขาคืออัลฮาวิยารูนะซึ่งแสดงโดยคุณกฤษดาสุโกศลแคร็บนะครับหรือพี่น้อยวงพลูเนี่ยนะครับก็โหค่อนข้างตื่นเต้นเลยนะครับฉากแรกนะฮะฉากแรกเนี่ยก็จะเป็นฉากที่ท่านขุนพันธ์เนี่ยนำแสดงโดยคุณอนันดาเนี่ยตั้งแต่ภาคแรกละ แกโดนแกสักนะแก,ะกะมีพระพระพิสุท์สงสักให้แกนะครับซึ่งซึ่งก็เคยเฉลยไปแล้วนะครับว่าในอดีตเนี่ยท่านขุนพันธ์เนี่ยเคยสักกับใครบ้างนะเช่นสักกับอาจารย์ยังวัดปทุมคงคาสักกับอาจารย์ใยพร้อมสำเสนสักกับพ่อปังศรีสักดานะครับณอุตรังนะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับท่านขุนพันธ์เนี่ยเรียนวิชากับอาจารย์ที่เป็นพระพิสุ์เนี่ยหลายท่านนะโดยเฉพาะหลวงพ่อมรบอเอี่ยมวัด พลทองจังหวัดลบลบุรีนะเขาเชื่อกันว่าหลวงพ่อเอี่ยมวัดพลทองเนี่ยนะท่านเคยทําเหรียญเสมาคว่ำเหรียญเยสมานะครับที่เป็นเหรียญเก่าเนี่ยปี8กว่าเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างที่จะสวยและคลาสสิกมากน,ะนี่คือท่านเป็นอาจารย์ของท่านขุนพันธ์นะเขาว่ามีท่านมีญาณังรู้นะครับมีเจโตรปริตยาณเนนะี่ก็ว่ากันไปเนาะอ่าอันนี้ก็แต่ว่าท่านก็ไม่ได้สักให้ท่านขุนพันธ์เนาะท่านก็จะสอนวิชาทางสมาธิทางต่างๆนะรวมไปถึงเกเจิอาจารย์ดังๆเช่นหลวงพ่อแช่มมะตากล้องนะนะครับหลวงพ่อแช่มมะตากล้องนี่เขาเรียกว่าโห ทำให้ท่านขุนพันในประจักษ์เลยนะเพราะตอนแรกท่านขุนพันเนี่ยเขาเล่าคนว่าไปเนี่ยท่านก็รู้สึก e แปลกแปลกเพราะผมเพราะแช่มนะท่านมีวัตรประปฏิบัติที่แปลกตากับพระพิสูนะเกินที่จะคาดเดาได้นะครับก็ก็ได้ไปเรียนของพระแช่มด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พัททงที่เกี่ยวกับท่านขุนพันไม่ว่าจะเป็นพระจันทรุ่งเฟืออาจารย์น,นำแก้วอาจารย์โอ้หลายท่านเลยทีเดียวนะครับทีนี้เนี่ยยันทิศักเขาก็ไม่ได้ฉายยันเยอะนะภาคแรกเนี่ยจะออกในแนวเรื่องของบูแอคชั่นซะส่วนมากนะ ซึ่งบูแอคชั่นเนี่ยมันก็ทำให้ผมนึกถึงหนังสากลหลายเรื่องนะเช่นเรื่องฮีโร่นะเช่นการต่อสู้กันในจิตนะอย่างเรื่องฮีโร่เนี่ยเขาก็มีการต่อสู้กันในจิตกระบี่เนี่ยคือต่อสู้กันในจิตท่านหุนพันธ์ก็เหมือนกันมีต่อสู้กับเอาฮาวีในจิตเหมือนกันนะภาคแรกเนี่ยก็มีรูปสักนะเสร็จปั๊บผมไปติดใจกับตัวละครตัวหนึ่งนะก็คืออันนี้นะให้ดูเลยนะก็คือเสือกลับในภาพยนตร์เนี่ยเสือกลับเนี่ยมีการดวนปืนนะ่านขุนพันธ์เพราะจับหัวหน้าท่านขุนพันธ์ไปแล้วก็ดนนนนยยยิิงเสีนะนนีีชวตตอคือใภาพ แต่หารู้ไหมว่าเสือกลับดําทองหรืออาจารย์กลับดําทองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตจริงแกเนี่ยแกไม่เคยฆ่าใครนะแกเป็นโจรที่ไม่มีลูกสมุนด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นศิษย์พี่ของท่านขุนพันธ์นะเรียนกับอาจารย์ทองเท่าวัดเขาอ้อนะครับซึ่งซึ่งเป็นตักกัศศิลาในเรื่องนี้แล้วก็ขึ้นชื่อรือชาว่าเสือกลับดําทองเนี่ยนะครับสำเร็จวิชาเรื่องของกําบังกายหรือหายตัวได้นะครับถึงขนาดที่ว่าท่านขุนพันธ์เนี่ยจับมาหลายทีแล้วจับไม่สามารถจับได้แล้วสุดท้ายเนี่ย ก็มีการส่งสารบอกอาจารย์นำกันนะฮะในแหนังสือเขาบอกส่งสารบอกอาจารย์นำกันว่าอยากจะเจอท่านเสือกลับสักทีหนึ่งเสือกลับผมไม่เจอไม่อยากเจอนะครับก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเสือกลับนี่ก็เสียชีวิตในแปดชิมวัยนะครับด้วยอาการสงบนะก็ถือว่าเป็นคนที่เรียกได้ว่าท่านขุนพันธ์เนี่ยยกยงว่าเป็นคนที่เก่งในเรื่องวิชาคมอย่างสูงท่านหนึ่งเลยนะครับต่อมานะครับมีฉา,ากหนึ่งนะฉากที่ขุนพันธ์เนี่ยตกอยู่ในวงร้อมของพวกโจรน,นะนะในกลุ่มตอนที่ฟัดกับทางเสือกลับ แล้วก็คุณพันธ์ได้ใช้คาถาบทหนึ่งนะครับคาถาบทนี้นะครับผมก็พยายามฟังนะก็จับใจความว่าอาจจะเป็นพุทธังเมกจิตตังทำมังเมกจิตตังสังขังเมกจิตตังนะครับเมกจิตเนี่ยผมเคยเคยพูดไปแล้วนะในเรื่องของรีวิวรละครเรื่องของวันทองนะครับนะเคยเคยรีวิวไปแล้วทีหนึ่งถ้าใครจำไม่ได้กลับไปดูนะครับแล้วก็รีวิวเกี่ยวเรื่องของคาถาใช้ในการเดินทางเนี่ยนะครับผมพูดถึงเมฆกระายไปแล้วเมฆกจิตก็คือ เป็นคาถานะวิชาจริงเขาคือเขาต้องดูในกระจกนะแล้วเพ่งนะครับภาวนาคาถาบทนี้แหละนะแล้วก็เพ่งเข้าไปดูว่าสิ่งที่เราอยากรู้อยากเห็นที่ซ่อนเอาไว้เนี่ยของหงของหายอะไรคนหายไปไหนคนพัดพากจากกันไปสมัยก่อนมันไม่มี GPS มันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันไม่มี Facebook มันไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะเขาอยากรู้ว่าคนคน,นนั้นยังมีชีวิตอยู่ไหมเขาก็ใช้วิชาเมฆกจิตนี่แหละในการ่องดูนะให้ปรากฏในบาดน้ำมูลก็ดีให้ปรากฏในกระจกก็ดีนะครับก็ในภาพย,ายนตร์เนี่ยก็เอาเลือกเอาคาถานี้ไปใช้ก็ถือว่า เป็นการเลือกคาถาได้ดีนะแล้วขุนพันธ์ก็ไปชี้เป้านะมองเห็นใช้เมฆกระจิตมองเห็นโจรอยู่หลบอยู่ในฝาบ้านตรงนั้นฝาบ้านตรงนี้ฝาบ้านตรงนั้นแล้วก็ไปชี้เป้าให้ลูกน้องยิงนะถ้าแกชี้ไปที่ไหนเนี่ยก็ให้ยิงตรงนั้นเพราะว่ากระสุนแกใกล้หมดนะมันมันจำกัดมันต้องยิงให้แม่นเลยนะครับอ่าก็เป็นฉากหนึ่งที่มีเรื่องของวิชาคมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับต่อมาเป็นฉากของตัวร้ายบ้างเอาฮาวีอิยรูเนี่ยหรือเอาเวสดอ์เนี่ยจริงๆแล้วฉากนี้นอจจ่นอาจจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องของอการเปรียบเปรยน,นะในการหาพวก เครื่องรางนะครับในภาคแรกเนี่ยจะสังเกตได้ว่าโจรที่มาเป็นคู่ปรับของคุณพันเนี่ยจะพกพวกทนสิทธิ์ทนสิทธิ์คืออะไรนะฮะเรายังไม่มีโอกาสได้พูดกันนะว่าทนสิทธิ์คืออะไรจริงๆส่วนหนึ่งผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องทนสิทธิ์ด้วยแล้วก็รู้แต่รู้น้อยนะฮะรู้แต่รู้น้อยไม,ไม่ได้เชี่ยวชาญถึงเป็นนักสะสมขนาดนั้นแต่ว่าทนสิทธิ์ที่เอาฮาวีหรือเอาไวาสดอร์มาเอาเนี่ยจากพระสงฆ์ในฉากเนี่ยก็คือฟันที่ขึ้นบนเพดานปากแล้วก็ก่อนจะมีฉาก ที่เอาฮาวีเลาะฟันเนี่ยของพระพิสุสงในภาพเนี่ยอาจจะดูสะเทือนใจนิดน,นึงเนาะเราเป็นชาวพุทธเนาะก็มีฉากเอาฮาวีเนี่ยถูกสักนะถูกสักแล้วก็ของขึ้นนะแล้วก็เป็นเหมือนหัุมาน,น่ะกระโดดโลดเต้นนะผมไม่แน่ใจว่าเซลพี่น้อยวงพูหรือเปล่านะในในบทหนุมาน,น่ะที่เคยแกแกเคยไปแสดงต่างประเทศนะเนาะก็กระโดดโลดเต้นนะทีนี้เนี่ยในฉากเนี่ยนะครับเขาก็ฉายให้เห็นทาเป็นจาลองว่ามันเป็นฟันที่ขึ้นเพดานปาก จริงๆแล้วฟันที่ขึ้นเพดานปากมันมองได้หลายมุมนะถ้าเกิดเราไปมองไปคุยกับทันตแพทย์นะเขาก็บอกว่ามันเป็นการผิดปกติในเรื่องของการงอกของกระดูกฟันนะต่างๆเนี่ยนะแต่ว่าคนโบราณน,นะฮะคนที่เขาเชื่อเรื่องเครื่องรางทนสิทธิ์หรือเครื่องรางที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเกิดขึ้นมาแล้วมันก็คลังแล้วอะ่ะเช่นอะไรบ้างละ่ะอ่าวตับเหล็กนะครับตับคนที่มีวิชาคมแล้วมันแข็งอะ่ะเผามัานเผาไม่ไหม้มันแข็งเนี่ยนะครับหรือเขาเหล็กเขาทองแดงนะเขาทองแดงนะขึ้นมาแล้วมันแข็งมากมันโกนไม่ได้นะมีโกนไไม่ด้หรือ มีอะไรก็มีพวกอากาศช้างอากาศช้างมันจะอยู่มันจะเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนกลมๆเนี่ยเป็นเหมือนกับกระดูกที่เกินมาในในจมูกช้างนี่เขาเรียกอ,อากาศช้างนะครับหรืออะไรอีกล่ะพวกคดปวกคดปวกในผมเนี่ยม,มีประสบการณ์เลยตอนเด็กเนี่ยเราคิดว่าปวกทุกปวกลังปวกเนี่ยมีหมดเลยคดปวกก็เลยเอานี่แหละครับแฉลงไปขุดปวกปรากฏว่าขุดแทบตายมีแต่ด,ดินนะ,ะปรากฏว่าเพิ่งมารู้ว่าไอ้คดปวกเนี่ยมันคือสะเก็ดดาวที่มันตกไปแล้วมันตกอยู่ใจกลางปวกมันก็เลยเป็นเหมือนหินแข็งๆเนี่ยนะเพิ่งมารู้ทีหลังก็ สามารถซื้อมาได้อยู่2อสมชิ้นนะก็ผมก็ชอบมาโคตรปวกนะครับมีมีอยู่หลายชิ้นด้วยกันนะครับในฉากนี้เอาฮาวีเนี่ยก็พยายามที่จะมาเอากับพระสงฆ์รูปนี้แหละนะครับในวงการพระเครื่องเนี่ยที่เรารู้รู้กันว่าหลวงพ่อหลวงปู่ที่มีฟันขึ้นเพดานปากมีมีท่านใดบ้างก็คือหลวงปูก่การหลวงเขี้ยวแก้วเนะาะจังหวัดสักแก้วเนี่ยก็ก็ดังในช่วงเกจิอาจารย์ยุค40นะท่านก็ดังมากเลยนะครับดังเรื่องต้งกรงตะกรุดก็บอกว่าเชื่อกันว่าใครมีเขี้ยวแก้ว,กวเพดานปากเนี่ยจะเป็นคนที่วาจาซักซิป อีกรูปนึงนะอาจจะรู้น้อยกันนะครับแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันแน่ชัดนะแต่ว่าลูกศิษย์ใกล้ชิดบางท่านเนี่ยเขาเขียนไว้นะว่าท่านมีฟันขึ้นที่กลางเพดานปาก,ก็คือหลวงพ่อโหนงวัดคลองมาดันจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอสองพี่น้องนะท่านนี้ก็บอกว่าหลวงพ่อโหนงเนี่ยมีฟันลักษณะแบบนี้เหมือนกันอันะนี้ก็คือเป็นอีกฉากหนึ่งที่สื่อถึงเรื่องทนสิทธิ์และอัาฮาวีเนี่ยต้องบอกไว้เลยนะครับอัลฮาวีเนี่ยในภาพยนตร์เนี่ยนะครับจะเป็นคนที่มีเวทมนต์ทางด้านใสดำหรือมนต์ ใช้เวทมนต์บังคับให้ตำรวจใช้ปืนเนี่ยยิงตัวเองนะกระฉากหนึ่งนะครับแล้วก็หลายๆฉากด้วยกันแต่ทีเนี้ยต้องบอกเลยว่าในภาพยนตร์เนี่ยเนื่องจากว่าอัลฮาวีเนี่ยเขาเป็นคนต่างศาสนานะต้องบอกไว้เลยดังนั้นเนี่ยในภาพยนตร์จะไม่เห็นเขาไร่มนของภาษาในศาสนานั้นนะครับก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าค้นหาว่าจริงๆแล้วหนังเนี่ยต้องการจะสื่อว่าอัลฮาวีเนี่ยเขาเอาเวทมนต์มาจากไหนเยี๋ยมเฉลยไม่ต้องห่วงนะครับผมอ่าต่อมา เป็นฉากที่คุณอนันดานะครับเจออีกแล้วฉากนี้ผมคุยเรื่องหนังเวทมนตร์มาหลายเรื่องนะจะเจอฉากนี้นะเช่นจอมขมังเวทหนึ่งนะฉากที่โจนเนี่ยใช้ใบพลูม้วนแล้วก็ทัดหูและหายตัวนะครับซึ่งวิชาเนี้ยมีคาถาหลายบทด้วยกันนะแต่ว่าในหนังเนี่ยผมก็ฟังไม่ชัดนะแต่น่าจะเป็นะมิอมาอะไรสักอย่างยันตังสันตังเอตังสตังมัดตังหาตังนะครับริพัดใบพูทัดใบพูและหายตัวนะแต่ว่า บทคาถาในการทัดใบพูหายตัวเนี่ยผมเคยบอกเหมือนกันนะอย่างเช่นอิอติบังโพยงเงี้ยหักคาบังคาเนี่ยเห็นไหมหักใบบังตาอิติบังโพเนี่ยก็กเคยเคยบอกไว้ในคลิปหนึ่งเนาะในตอนที่ทําเรื่องของคุณแผนเนาะนี่เป็นคาถาปูจันนะครับผจําวัดไม่ได้ปูจันนะท่านหนึ่งแล้วก็หลายคาถาหลวงพ่อกลวยก็มีคาถานเนี้ยนะครับแล้วก็หรือไม่ก็ใช้บางที่ก็ใช้นะห้ามมูปิดพูดเป็นหัวทาละมวยยะซ่อนหัวหายตัวอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าก็เป็นฉาหนึ่งที่คลาสสิกนะ เสือสังฟ้าในละครเ,เ,ขเขาใช้นะสมัยก่อนเสือาหานเสืออะไระนะเขาก็มีการม้วนใบพลูกันเชื่อว่ามันจะทําให้ล่องหนหายตัวนะครับต่อมาเป็นฉากที่เกี่ยวกับเรื่องของไสยศาสตร์ที่เคยนําเสนอไปแล้วเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของยาสั่งนะครับตอนที่เขาให้ทหั้งนางเอกในเรื่องเนี่ยนะครับนำแสดงโดยคุณการพิชยานเนี่ยนะครับแกไปใส่ย,ยาสั่งให้กับสายลับนะที่เข้ามา ปอมเป็นท่านทูตเนี่ยนะครับเข้ามาเนี่ยแล้วก็เอาให้กินนะครับในสุรานะแล้วก็พอหลังจากที่เสร็จกิจกันน่ะนะตัวสายลับเนี่ยเดินออกมาแล้วไฟลุกทั้งตัวเลยนะครับไฟลุกทั้งตัวเลยโดยที่มีคนที่อยู่เบื้องหลังในการไล่เวทนี้ก็คืออัลฮาวีเยรูนะครับหรือคุนน้อยวงพรูเนี่ยนะครับแกก็ไล่เวทมนต์คาถานะครับแต่ว่าสังเกตไหมฮะวา่าเวทมนต์เนี่ยมันเหมือนเป็นภาษาัขอมนะมันเป็นตัวอุตัวหนึ่งน่ะนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าอัลฮาวีเนี่ย ตามตำนานจริงๆของเขาเนี aper, ่ยนะบอกว่าเป็นคนที่เล่นเครื่องรางหรือเปล่านะเครื่องรางแกก็เล่นนะแกจะพกเครื่องรางก็คือช้องหมูป่าไอช้องหมูป่าเนี่ยมันเป็นเปียหมูนี่แหละเปียของหมูป่าเนี่ยรับเสร็จปั๊บเนี่ยไอหมูป่าเนี่ยเขาชอบเอาเปียเนี่ยเขามาเคี้ยวเล่นนะมันก็จะมีทั้งน้ำลงน้ำรายอะไรเงี้ยมันก็ทาให้เปียตรงนั้นมันมันก็ยุ่มก็ยุ่มเป็นก้อนเนี่ยแล้วมันก็จะกัดกัดนะครับกัดจนขาดเป็นก้อนๆนะฮะถามว่าทำไมชองหมูป่าเนี่ยมันถึงขลังนะมันเกิดจากพวกพรานป่านี่แหละเขาเขาเรียนรู้นะ เลิร์นนิ่งบายดูอิ่งเน่นะเขาไปแอบยิงหมูป่าเนี่ยเขาบอกว่าเวลามันมันเคี้ยวไอ้ช้องเนี่ยนะครับไอ้เปียมันเนี่ยมันยิงไม่ออกนะครับยิงแล้วไม่เข้าบางหนังหนาบ้างนะครับเขาก็เลยดูจังหวะตอนที่ไม่เคี้ยวแล้วยิงเนี่ยปรากฏว่ามันยิงเข้านะเขาก็เลยยึดถือพูดตามกันมาว่าเอ้ยไอ้ช้องหมูป่าเนี่ยมันเป็นของดีไว้ของทนสิธิ์นะอาาวีตัวจริงมีนะครับช้องหมูป่านะในการเป็นเครื่องรางประจาตัวเขาแล้วก็อย่างหนึ่งที่ฟังจากงานเขียนนะฮะงานเขียนเรื่องเล่าเนี่ยเขาบอกว่ามีตับเหล็กแล้วก็มี คลทองแดงที่เป็นทนสิทธิ์ที่เขาใช้นะแล้วก็อาวุธคู่กายเขาคือกริชนะเขาบอกว่าอเวสตอร์เนี่ยนะตอนที่สังหารคนเนี่ยถึงขนาดที่ว่าเอากริชเนี่ยแทงเข้าไปในปากนะแทงเข้าไปในปากแล้วก็วกบิดแล้วก็ดึงชักออกมานะครับอันนี้ก็ค่อนข้างโหดนิดนึงนะแล้วก็ตามประวัติเนี่ยนะครับแกเป็นแกเป็นลูกชายของโต๊ะนะจังหวัดนราธิวาสนะครับแล้วก็ตัวจริงเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่มีเครื่องรางแต่ว่าเป็นคนศึกษาเวทมนต์คาถาด้วยนะครับ ถึงขนาดที่ว่าเคยอ่านหนังสือพิมพ์นะครับที่ที่ลูกชายท่านขุนพันธ์เนี่ยมาบรรยายนะเรื่องเรื่องราวที่พ่อแกเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับบอกว่าอาฮาวีเนี่ยตังล่มนะแล้วก็นั่งบนครกเนี่ยนะครับให้ลูกน้องเนี่ยยิงกระสุนนะครับยิงใส่แกเนี่ยแหละนะยิงใส่ปั๊บเชื่อไหมฮะก็คือว่าเรื่องเล่าคือเขาบอกว่ากระสุนเนี่ยไม่สามารถเข้าไปในรัศมีของล่มกันเลยนะครับแล้วตอนที่ท่านขุนพันธ์เนี่ยนะครับเล่าให้อาจารย์เจริญฟังเนี่ยนะเรื่องเล่าที่อาจารย์เจริญเขียนเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่ตะะลุมบบบอนครััจ อาฮาวี ah เนี่ยหรืออเวสตอร์เนี่ยนะปรากฏว่าโดนอัดกระสุนไปจํานวนมากแต่ทว่าพอจับตัวอเวสตอร์ได้เนี่ยอเวสตอร์เนี่ยบ้วนกระสุนออกมาเหมือนฉากที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องขุนพันเลยนะอันนี้ฉากนี้มันสร้างมาจากเรื่องจริงนะมันไม่ใช่แบบจินตนาการอย่างเดียวมันสร้างจากเรื่องจริงนะที่ที่คลายกระสุนบ้วนกระสุนออกมานะที่มาของเวทมนต์ของอาฮาวีเนี่ยมันมันถูกเฉลยแต่เป็นเฉลยแบบ เฉลยแบบอ้อมๆนะครับเนื่องจากว่าในฉากเนี่ยเขามาีท่านขุนพันเนี่ยไปสืบนะว่าถ้าจะทําการโค่นล้มอัลฮาวีเนี่ยจะทําอย่างไรนะก็ไปปร,ปรึกษากับพ่อนะฮะของอัลฮาวีพ่อเขาเนี่ยเขาพูดอ้อมๆว่าช่วยดึงลูกชายเขากลับมาด้วยนะครับซึ่งตามความเชื่อแล้วเนี่ยผู้ที่หลงผิดไปนะครับเขาก็มีนนะหลักความเชื่อทางศาสนาเขาเนี่ยเขาก็บอกผู้ที่หลงผิดไปเนี่ยเขาจะเป็นผู้ที่ โดนซาตานหรือสิ่งชั่วร้ายนะฮะหรือไซตอนเนี่ยนะครับล่อลวงนะให้ไปยึดถือความศักดิ์สิทธิ์อื่นๆนะที่ไม่ใช่ความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงนะครับที่เขานับถือกันในศาสนาของเขาเนะี่ยดังนั้นก็เลยเชื่อได้ว่า,าวิชาอาคมของอาวีเนี่ยน่าจะมาจากมนดําจากสิ่งนี้แหละพวกซาตานไซตตอนอะไรพวกเนี้ยนะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะครับน่าจะไม่ได้มาจากเมืองอวิชาที่ทางด้านพวกภาคกลางเขาใช้กันนะครับอีกฉากหนึ่งนะครับเป็นฉากที่ ขุนพันธ์เขาไล่ล่านะครับไล่ล่าพวกเสือสังนี่แหละนะฉากตอนที่บนรถไฟอะนะตามไปไปล่าเสือสังนะบนรถไฟที่จะพาชาวบ้านหนีกันนะ,นะก็จะมีฉากหนึ่งที่ขุนพันธ์เนี่ยไปนอนฟุบอยู่ที่พื้นนะแล้วก็ภาวนาคาถาบทหนึ่งแล้วก็มองไปที่ม้านะครับคาถาที่ภาวนาเนี่ยคือคาถามงกุฎพระเจ้าคาถาว่าดังนี้อิติปิโสวิเศษสีอิเสเสพุทธนามีอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิ คาถาเนี้ยเนี่ยผมเชื่อว่าคนสร้างเนี่ยเขาเขาน่าจะมาเอามาประยุกนะเพราะว่ามันเป็นคาถาที่อ่าเป็นเรื่องเล่าปรำประราเกี่ยวกับหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนหรือวัดหนังเนี่ยนะฮะมอบให้กับรัชกาลที่5นะครับในการที่ใช้ในการาบังคับม้าให้เชื่องนะซึ่งจะเป็นจริงหรือเท็จอย่างไรเราไม่ทราบนะแต่ว่าตามประวัตินะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนี่ยเขาเขาเล่ากันมาแบบนี้นะแล้วก็รัชกาลที่5เนี่ยนะครับสามารถที่จะ หมายถึงว่านำคาถาเนี้ยไปอารัธนาแล้วก็ขี่ม้านะครับให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าเราก็ขี่ม้าเป็นนะอันนี้ก็คือเป็นประวัติก็น่าจะเอาเกรดตรงนี้แหละนะครับมาทำนะครับบวกพนวกกับเรื่องของขุนพันธ์นะคือคาถาอินิบิโสเรือนเตียหรือมงกุฎพระพุทธเจ้านะก็ขับม้าเนี่ยนะครับขี่ไปเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปประจันบานกับศัตรูเนี่ยนะครับขุนพันธ์ก็ได้ใช้คาถาด้านโค้งกระพันมหาอุดสองคาถาด้วยกันนะครับคาถาแรกก็คือพุทธังโคงหนังทำมังโคงเนื้อ สังขังคงกระดูกระฐานนี้ไม่ใช่คาถาที่ไม่มีอยู่จริงนะและก็มีความเกี่ยวข้องนะครับไม่มากก็น้อยนะกับเรื่องของท่านขุนพันธ์นะครับเพราะว่าบทนี้นะผมผมมีประวัติกับคาถาบทนี้นะครับก็คือผมเคยอ่านงานเขียนคุณโอคาบุรีเนาะเขาบอกว่ามีสิทธิ์ของเสือไทยอ่ะเสือไทยที่เป็นสิทธิ์ของพ่อผู้ม้บางโคร่นะฮะไปอาศัยอยู่ใช้บ้านปลาชีวิตอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะแล้วก็คนที่ได้เรียนวิชามาคือร้อยตํารวจตรีชอบปิ่นเงินนะครับอยู่สำนนะักเนาะก็เลยตอนนั้นบวชอยู่แล้วก็ ให้ครูบาอาจารย์เนี่ยบอกครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็เร็วมากเลยแกท่านก็ตีรถไปเลยสามแง่นพิจิตกลับมาบอกโอ้ไปต้องไกลคุยต้องนานได้คาถาเป็นคาถาบทนี้มานะครับก็เป็นคาถาที่น่าสนใจนะแต่เก์วิชาในการใช้เขามีของเขาเหมือนกัน,นอาจจะพูดได้ไม่หมดนะครับอ่าต่อมาอีกคาถาหนึ่งนะครับก็คือคาถาที่บอกว่านักบังดินโมบงังไฟพูดบังลูกทาปิดปากหลวงยะไม่ให้ออกนี้เป็นคาถาที่โอ้โหหลายสายใช้นะครับ สายหลงปูเอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับก็ใช้เหมือนกันคาถานี้คือทําให้อาวุธปืนต่างๆเนี่ยแตกพ่ายไปแล้วก็เป็นคาถาใช้เศกนะชนิดหนึ่งเรียกว่านะพิชัยสงครามนะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นนะตัวหนึ่งเลยที่มีแต่รูปนะแต่ว่าในตําราไม่ได้เขียนสูตรลงไว้นะครับก็อาจจะเป็นเกรดความรู้ไปว่าเออน,นะพิชัยสงครามเนี่ยก็ใช้บทน้เสกเหมือนกันนะก็เข้าไปตะลุมบอลพวกเหล่าร้ายเลยนะครับแล้วก็มันน่าสะใจรรยอย่างหนึ่งคือ เสกแล้วเนี่ยขับขี่ม้าขี่ม้าทะลุรถไฟอ้าวนี้ก็เหนือจินตนาการกันไปนะอาจจะเป็นกำบังล่องหนหรือเป็นอาจจะเป็นล่องหลไปะตลอดหรืออาจจะเป็นวิชาในคัมภีร์นักปฐมหมาก็ได้แต่อันนี้มันโอ้โหสุดยอดเลยทะลุรถไฟเลยนะไปสู้กับเสือสังนะครับสุดท้ายเลยนะครับคาถาที่มีการต่อสู้กับอาฮาวีนะที่คุณพันต่อสู้กับอาฮาวีเนี่ยเขาก็นึกถึงคําพูดของคุณพ่อของอาฮาวีนะบอกว่าให้นําลูกชายเขากลับมานะแต่คาถาในการกดเสือเนี่ย คาถาในการกดเสือหรือกดผู้มีวิชาคมในบทนี้นะครับท่านขุนพันเนี่ยผมแกะมาแล้วนะครับจะใช้คาถาก็คือวิญญาณสัมปโนอิติปิโสภควานะวิญญาณสัมปโนอิติปิโสพควานเนี่ยคือท่านใช้คาถาจริงๆมันคือบทย่อของคาถาชินนัญบรนชะน,นะครับคาถาบทยอชินบัญชรจะมีสองบทเนาะชินนะปัญชรปริตตังมังรตุสัพพานเนี่ยบทหนึ่งแล้วก็อันนี้เขาจะมีเขียนนะส่วนใหญ่ก็คือวิญญาณสัมปโนอิติปิโสภควานะครับแล้วก็ก,กดให คาถาของเหล่าร้ายในเสื่อมนะก็เป็นคาถาบทสุดท้ายที่เราเห็นนะอ่ะตกไปอันหนึ่งคาถาที่ท่านขุนพันธ์ภาวนานะครับให้ขี่ม,ม้าแลวทะลุรถไฟเออนี่น่าสนใจนะ้ามันเลยอันเนี้ยผมก็แกะนะออกมานะครับก็คือว่ามันเป็นคาถานี่ฮะพุทธ,ธมาอุณทมโมพุทธยะนะใครนะครับเป็นสิทธ์วัทธซุงนะเป็นสิษย์หลวงพ่อปานวัดบางหลมโคจะคุ้นนะอันนี้คาถาปัญเจกกบโคนะครับเป็นคาถาทางมหาลาบโชคลาบนะแต่ว่าในในภาพยนตร์เนี่ยเอามาใช้เป็นคาถาแบบ เขาเรียกว่าทะลุระรวงนะทะลุทะลวง้าไปในรถไฟได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นสาระสาคัญนะครับในภาพยนตร์ขุนพันธ์ภาคหนึ่งนะโอเคเลยนะครับก็จบแล้วนะในส่วนของการรีวิววิชาคม,มก,ก็ใช้เวลาพอสมควรนะแล้วก็ลิสต์เอาไว้ว่าเออเราเห็นอะไรบ้างเราเห็นอะไรบ้างนะครับสิ่งที่อยากจะเห็นนะครับก็คือว่าในขุนพันธ์ภาคสที่จะฉายอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาจะมีวิชาคมอะไรเนี่ย าทําให้เราเซอร์ไพรส์ได้บ้างนะครับจากที่ผมเคยรีวิวจากทีเซอร์แรกนะครับซีเซอร์ที่เต็มไปครั้งที่แล้วเนี่ยลองมาดูกันแล้วก็อยากให้ไปอุดหนุนหนังไทยกันนะครับมันโหหายากมากเลยนะครับใช้ภาค1 2ึ่งภาค3เนี่ยสองพัโอโหกี่ปีมาแล้วนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยบอกไว้เลยนะครับงานนี้ผมต้องไปชมแน่นอนนะครับเรื่องราวจะเป็นไงเดี๋ยวชมแล้วเนี่ยามาเล่าให้ฟังในตอนหน้านะครับผมขอบคุณมากครับ ดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจจากช่องเราแล้วก็สนับสนุนเราเป็นสมาชิกของช่องเราโดยเป็น YouTube Member ได้นะครับกดปุ่มสมัครขอบคุณมากครับสวัสดีครับ